ื่อกวางค่ะกวางรับราชการอยู่ค่ะตอนนี้อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ชัดการออกเสียงอ่ะมันรู้สึกว่าบางทีก็มีปัญหาครูมีสอนทางทฤษฎีแล้วก็คือปฏิบัติก็คือว่าดูจากปัญหาของกวางเลยเนาะแล้วก็คือแก้ไขกันตอนนั้นเลยอะค่ะยากในระดับที่ทุกคนก็ทำได้อะค่ะกวางคิดว่ารู้สึกดีนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็คือปัญหาที่เรารู้สึกว่าตอนแรกเราเป็นปรากฏว่ามาเรียนปุ๊บครูมิ้นบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่จริงๆปัญหาเนี้ยมันแก้ได้ก็คือมันแก้ได้จริงๆอะค่ะก็คิดว่าต้องเอาทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติที่ครูแนะนำในห้องเนาะไปใช้ไปฝึก3ชั่วโมงเนี่ยคือครบทุกอย่างแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปฝึกต่อยังไง